คุณนันบอกว่าคุณเมฆเป็นคนสร้างแมกกาซีนนี้ขึ้นมาแล้วก็รักมันมากแล้วอยากให้มันอยู่ต่อไปได้ค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมเพราะฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาฉันก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้คืออย่างนี้นะเราเนี่ยเลิกกันแล้วคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาสนใจอะไรเกี่ยวกับผมเลยฉันทำไม่ได้หรอกค่ะเราเองก็รู้จักกันมานานถึงแม้เราจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วอะแต่ฉันก็ทนเห็นคุณลำบากไม่ได้นะคะเคสเลิกที่ทำงานเหรอคะฉันคุยกับพ่อแม่ให้แล้วนะตกลงว่าท่านจะช่วยอย่างนั้นเหรอแต่ท่านมีเงื่อนไขนะคะท่านอยากให้คุณจัดงานแต่งของเราให้เร็วที่สุดฉันว่าก็ลงตัวดีนะคะคุณไปหย่าจองโรงแรมเพื่อจัดงานใหม่เอาเงินไปเคลียร์ที่บริษัทตกลงคุณจัดการเรื่องใหญ่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผมยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยอะไรอ่ะเมฆแค่โทรไปให้มาเซ็นใบหย่าแค่นี้มันจะยากเย็นอะไรนักหนาให้ฉันโทรตอนนี้เลยไหมล่ะไม่ต้องผมบอกว่าผมจะจัดการคุณก็ปล่อยให้ผมจัดการสิก็คุณบอกว่าจะจัดการมานานแค่ไหนแล้วล่ะจนงานแต่งมันล่มไปแล้วครั้งนึงอ่ะคุณจะรอให้มันล่มอีกครั้งนึงหรือยังไงทำไมคุณชอบขุดเรื่องเก่ามาพูดเนี่ยฮะผมไม่ใช่เหรอที่ช่วยคุณไม่ให้โดนฟ้องหย่าน่ะก็ถ้าคุณจัดการเรื่องหย่าให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกมันจะเป็นเรื่องไหมล่ะเมฆนี่ปัญหาทุกวันนี้มันก็มีมากพออยู่แล้วนะคุณจะไปขุดเรื่องเก่ามาเป็นปัญหาอีกใช่ไหมผมบอกแล้วไงผมยังไม่มีโอกาสได้คุยคุณจะวุ่นวายทำไมเนี่ยฉันอุตส่าห์ไปคุยเรื่องเงินกับพ่อแม่ให้คุณก็ควรจัดการเรื่องตัวเองให้เรียบร้อยสิอยู่กับคุณนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะอะไรก็จะเอาตามใจตัวเองไปหมดใช่ไหมผมบอกว่ารอมันจะเป็นไรนักหนาวะก็เพราะฉันรู้ไงว่าเมียเก่าคุณจะทำทุกวิธีทางไม่คุณอยากกับฉันเมย์ฉันอยากจบเรื่องนี้เต็มทีเลยนะเมย์เข้าใจไหมมีเรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าฉันอุตส่าห์รีบหาเงินมาให้แต่คุณกลับอิดออดไม่ยอมทำตามเงื่อนไขไปหย่ากับมันแล้วบอกให้ฉันใจเย็นไหนคุณบอกคุณว่ารีบใช้เงินไงมีอะไรที่ฉันไม่รู้อีกหรือเปล่าเมฆไม่โถ่คุณแน่ใจเนอะเมียเก่าคุณ